สียงเสียงมันเลยวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่2เดือนมีนาคม2567แล้วก็ตรงกับวันแรม7ค่ำเดือน3พุทธังธัมมังสังฆังนะพุทโธธัมโมสังโฆนิสัมมะกัลยาณสยโยใครควรทบทวนก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสุขใจหรือสุขกายสบายจิตนะทุกท่านทุกคนผู้ฝักใฝ่ผู้ฝักใฝ่ผู้ขวนขวายหรือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเข้าใจแล้วถ้าพูดถึงธรรมแล้วก็ให้สตินะสติอยู่กับพุทโธสติกำกับอยู่การกระทำของตัวเองขณะนี้เวลานี้เราทำอะไรอยู่จะทำการทำงานก็ใช้สติอยู่กับความไม่ประมาทในชีวิตแต่ละวันแต่ละวันถ้าเป็นไปได้ก็ทุกลมหายใจเข้าออกจริงๆปฏิบัติธรรมนะทานอยู่กินอยู่ดื่มอยู่ทำโน่นทำนี่อยู่ก็ปฏิบัติธรรมได้นะปฏิบัติธรรมได้คือหมายถึงว่าเราอย่าให้หัวจิตหัวใจเราตกต่ำตกไปในทางที่ชั่วพยายามประคองทุกวันทุกวันทุกเวลาทุกขณะทุกขณะเพื่อให้จิตเป็นกุศลจิตเป็นมงคลจิตไปแต่คุณงามความดีแล้วก็จิตใจวันนี้วันเสาร์ก็บางคน บางคนบางท่านก็มีโอกาสได้พักผ่อนบ้างเขาบอกว่าเขาว่าค่ำเครียดกับงานมาตลอดไม่ใช่เฉพาะบอกวันอาทิตย์นะอาทิตย์หนึ่งมันมาทั้งอนุแต่เราเกิดขึ้นมานั่นแหละเกิดขึ้นมาก็ฟันฝ่านะฟันฝ่าดิ้นรนเขาเรียกว่าไปว่าหาความสุขหาความสบายแต่มันสบายเหมือนกับที่เราคิดไหมหรืออย่างที่เราหาไหมล่ะหามาทำไมไม่ได้เก็บถ้าพูดถึงทรัพย์สินภายนอกนะทำไมไม่ได้เก็บแต่บางทีเราก็ลืมเก็บคุณงามความดีลืมสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะเป็นสิ่งที่หนุนนำเรามันก็เลยได้อย่างเสียอย่างถ้าบอกว่าไม่มีเวลาทำบุญไม่มีเวลาปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้บางทีก็ง่ายเกินไปเนาะบางทีไม่ได้ทำบุญที่วัดจริงๆมันก็ถูกนะไม่มีเวลาบางคนไม่มีเวลาที่ไปทำบุญที่วัดบางทีก็เจอทีนี้เจอคนที่แอบแฝงหลายเรื่องในทุกวันหลายเรื่องน้องพ่อดูมาฟังมาเห็นบางทีก็ห่มเรือนุ่งห่มสบงทรงจีวรนี่แหละไปเรียอะไรตามบ้านตามอะไรสักอย่างมันก็มีทุกองค์กรนะนะองค์กรให้มันง่ายกว่าอย่างยกตัวอย่างโอ้บางทีเป็นตำรวจเก้บางบางทีก็ใส่ชุดไปเลยบางทีใส่ชุดไปเลยเพื่อจะไปหลอกลวงถ้าเป็นทางศาสนาทางธรรมะหรือนักบวชนักพจน์นี่ก็เป็น
ง่ายๆเลยก็เป็นก็เอาผ้าจีวรมาห่มแล้วก็ถ้าพูดถึงเครื่องแบบได้ไหมเครื่องแบบชุดขาวก็ดีชุดนั่นชุดนี่สบงทรงจีวรมันกันคนกันไว้จิตไว้ใจไม่ให้ทำชั่วไม่ได้นะมันกันไม่ได้มันถึงมีแบบลักษณะที่ว่าลวงโลกเลี้ยงชีพหลอกลวงต้มตุ๋นวุ่นไปหมดเลยทุกวันมันทันสมัยขึ้นมาเทคโนโลยีมันทันการทันสมัยก็ใช้อะไรดีใช้เครื่องหลอกเครื่องล่อหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยต้องระวังนั่นแหละต้องระวังทุกๆคนต้องระวังนะก็มีส่วนที่เตือนภัยแต่ถ้าพูดถึงตามแล้วก็เตือนตัวเองกันเนี่ยเตือนตัวเองเนาะอย่าไปเผลออย่าไปพังท่านได้บอกให้บอกโอ้จะเสียสละจะให้ทานให้คนก็ด้วยโอกาสก็ตั้งใจดีแล้วล่ะหลายๆคนตั้งใจดีแล้วแต่บางทีมันโอ้มันก็ไม่ใช่บางทีมันไม่ใช่มันถึงมีทุกวันนี้ทั้งได้เตือนกันทางสื่อทางโน่นทั้งนี้เตือนกันเป็นลักษณะเตือนนะติติงติติงติเพื่อก่อไม่ใช่ลักษณะโอ้เป็นนินทาบ่าร้ายให้ร้ายคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นไม่ดีเลยอันนั้นไม่ดีแล้วทีนี้เรามาคิดดูดีว่าในโลกอันนี้บางสิ่งบางอย่างก็เอื้อต่อกันนะเนาะคนค้าคนขายคนซื้อคนใช้บริการแบบไหนทุกวันนี้ก็มีการนวดเพ้นบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดหลวงพ่ออยู่ที่วัดก็กำลังนำเสนอเรื่องเครื่องนวดที่ทันสมัยอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละทุกวันนี้เห็นไหมแหละเครื่องออกกำลังกายเยอะแยะไปหมดแต่ฝุ่นเขื่อเลยนะไม่มีเวลาอย่างนี้เป็นต้นไม่มีเวลาแบ่งเวลาไม่ได้เบ่งเวลาจัดสรรตัวเองไม่เข้าที่บางทีซื้อมาก็เครื่องตั้งอยู่เฉยๆนะตั้งอยู่เฉยๆมีแต่ทำงานทำงานนะไม่ค่อยได้เก็บทีนี้ไม่ค่อยได้เก็บที่เก็บมาบางทีก็หายไปในพริบตาก็มีอยู่บ่อยเลยไม่ใช่รายแรกแล้วก็ไม่ใช่รายสุดท้ายนะเหมือนกับเข็นฆ่ากันทะเลาะเบาะแว้งกันก็ไม่ใช่รายสุดท้ายไม่ใช่รายสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่รายแรกอะไรฉะนั้นเราฟังเราเฝ้าระวังกันเถอะอย่างวันนี้วันเสาร์อย่างเป็นต้นก็ต้องเฝ้าระวังบางทีมีการโอ้ไปเบ่งกินทีอะไรสักอย่างเงี้ยสั่งห่อกลับบ้านด้วยก็มีแต่ไม่จ่ายอ้างองค์กรบ้างอ้างตำรวจเก้เจ้าหน้าที่เก้ลักษณะอย่างเงี้ยแต่คนที่มีหน้าที่การงานค่าใช้จ่ายไม่พออันนี้ก็ยุ่งเลยดูเหมือนกับว่าเราอยู่เห็นอยู่อยู่บ้านดูหรูนะอยู่บ้านทุกวันนี้หมู่บ้านผุดขึ้นอย่างกระดอกเห็ดนะผุดขึ้นมาเยอะมากก็เปิดให้คนจองเอาอะไรก็ไปค้ำบ้างเอาตำแหน่งบ้างแหละตำแหน่งหน้าที่การงานได้รับรายจ่ายในสนะเราก็ต้องดูเนาะต้องดูกำลังของตัวเองถ้าไม่เข้าใจ
อันนี้ยุ่งเลยนะอันนี้ยุ่งเลยยุ่งเหยิงย่ำแย่ยุ่งเหยิงย่ำแย่วันนี้เราพ่อก็มีรายการวิทยุเนาะรายการวิทยุตอน 5:00 ถึง 6:00 เช้าก็อยู่ที่คลื่น FM 97เมกะเฮิรตซ์ 6:00 เช้าถึง 7:00 เช้าก็อยู่ที่คลื่นของเทศบาลเมืองมหาสารคามของชาวเทศบาลคลื่นร้อยใจของชาวเทศบาล FM 100เมกะเฮิรตซ์ร้อยทวนเลยเนาะอันนี้มีทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เวลาเดียวกันนี่เนี่ยแล้วก็มีที่ ตอนกลางวันเนาะก่อนเที่ยงมีที่สวทมหาสารคาม FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์ 11 โมงเช้าถึงเที่ยงก็ติดตามเนาะติดตามก็ถามไทยถามไทยก็ทำอะไรก็ช่างน้องพ่อก็ย่อมจะมีคนรู้จักอยู่บ้างอะไรบ้างก็ถามแต่คุ้นเคยบ้างไม่คุ้นเคยบ้างรู้จักกันมานานนานบางคนรู้จักทั้งกับน้องพ่อยังไม่มาอยู่เมืองสารคามนั่นเองเป็นต้นอย่างบางคนทางไหนหลวงพ่ออยู่ลำพูนนั่นให้ลำพูนอยู่เชียงใหม่นู่นรู้จักญาติโยมก่อนบางคนก็ล่วงไปแล้วนะ โดยสัจธรรมหลายๆชีวิตก็ล่วงไปหล่นไปแล้วล่วงไปหล่นไปไปสู่ปรโลกเบื้องหน้าแล้วก็เก็บภาพมาไว้ให้ดูมีภาพมีอะไรแต่บางคนที่เป็นเด็กนะโตกันแล้วนะโตกันแล้วแต่บางคนที่มีภาพอยู่ที่ยังมีชีวิตอยู่โอ้แก่หงักแล้วแก่นะอายุมากแล้วก็เลื่อยเถิดเลื่อนไปบ้างแล้วนะเลื่อยเถิดเลื่อนบางทีก็บางทีไม่ใช่ธรรมดานะสังขารมันเสื่อมขันมันเสื่อมอยู่ทั้งจำลูกจำหลานไม่ได้อะไรสักก็เป็นลักษณะนี้มันเป็นสัจธรรมจำลูกไม่ได้จำหลานไม่ได้จำเพื่อนพ้องน้องพี่ไม่ได้ก็จริงๆมันก็ที่สุดของมันโรคภัยไข้เจ็บมันบางทียังไม่ถึงแก่นะจำกันไม่ได้แล้วอะไรสักมันก็ต้องดูแล้วทีนี้มันต้องดูแล้วเกิดขึ้นมาเราก็ย่อมจะได้รับผลกับสิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจนเลยชัดเจนเกือบทุกครั้งถ้าเราปฏิบัติธรรมทีนี้มันก็ยังชวนนะอย่างเลี้ยวแรงก็ดีเลยก็ดีถ้าทำตั้งแต่ตอนหนุ่มๆนะยังไม่ออมไม่ได้ออมกำลังเลยไม่ได้ออมกำลังทำงานหนักมันก็ให้ผลนะทีนี้ทำงานหนักให้ผลเหมือนกับคนทำงานมีแต่8ชั่วโมง10ชั่วโมงแต่ละวันเดินอย่างเดียวไม่ได้นั่งก็เป็นผลเหมือนกันนะเป็นผลทำงานนั่งอย่างเดียวเอาอะไรกันมันก็เป็นผลเหมือนกันแต่ไม่ถึงว่าตามหลักด้วยความพอดีนะยืนเดินนั่งนอนให้สม่ำเสมอกันไปนอนค่ำวันค่ำคืนก็คงไม่ไหวแล้วไปนอนมาโอ้นอนมาตั้งหลายปีแล้วก็คงไม่ใช่แล้วไม่ใช่เลยแต่หลักความจริงที่นี่ความจริงก็คือความจริงนั่นเองบางคนนอนอยู่ก็อยากจะไปเดินเหมือนกันแต่ไม่ไหวหลวงพ่อเห็นสุดท้ายปลายมือนะสุดท้ายวาระสุดท้ายบางทีไม่มีใครดูแลไม่มีใครดูแลท่านยังบอกทำไมต้องมีพยาบาล
ต้องมีทำไมต้องมีหมอต้องมีลูกหลานดูแลถ้าไม่ดูแลก็จริงๆมันก็ถ้าพูดถึงตามแล้วจริงๆมันก็เน่าอยู่แล้วเนาะถ้าพูดถึงตามแล้วสังขารร่างกายสังขารร่างกายของเรานี่เนาะมันกลายสิ่งสกปรกออกมาทุกช่องทุกช่องโอ้ยปากก็มีกลิ่นจมูกก็มีกลิ่นหูก็มีกลิ่นอะไรสักนะมันมาจากไหนเราเห็นเป็นเรื่องไกลตัวแต่ก็ต้องดูแลรักษานะเมื่อกันน้ำลายเราถมน้ำลายไปถ้าไปถมน้ำลายถูกที่มันก็ดีไปถมไปมันก็จะเลือกสถานที่เหมือนกันเนาะแต่แผ่นดินรับได้ทั้งหมดสิ่งสกปรกโสโครกทั้งหมดเลยมันก็รองรับได้ทั้งหมดแต่หัวจิตหัวใจดิสังคมกีฬากิริยามารยาทกิริยามารยาทมันให้อะไรกับเรากิริยามารยาทถ้ามันถูกที่ถูกที่แม้แต่ขยะก็ยังแยกเลยเนาะต้องแยกเลยเราจะไปคิดว่าทิ้งที่เดียวกันหมดไปที่นี่ก็เอานิสัยหรือขันธสันดานเดิมไปใช้นะมันก็ไม่ถูกไม่ถูกกาลเทศะไปใช้ผิดสถานที่มันก็ยังมีปัญหาเลยมันก็มีปัญหาเราจะทำยังไงทีนี้มันก่อนน้องพอเห็นในสื่อในข่าวนะไปเลี้ยงรุ่นคณะครูครูอาจารย์ก็ดีใครการทั่วๆไปเลี้ยงจะเลี้ยงใหญ่เลี้ยงน้อยก็ดีอะไรก็ดีบางทีมันก็ต้องมีบ้างเสียงเนาะเสียงดังคนข้างๆไม่ยอมเป็นเรื่องนี่เป็นต้นเป็นเรื่องบางทีมันก็พังเผลอไปบ้างเนาะเสียงดังอะไรนะยิ่งคนเมาทีนี้อันนี้ไม่รู้เรื่องเลยคนเมาที่สุดของมันคนข้างยาอย่างนี้เป็นต้นก็ยังมีขนกันอยู่นะต้องเข้าใจมันก็มีแน่นอนนะขนเป็นหลักล้านทีนี้เมื่อก่อนก็ขนจำนวนตอนนี้สิ่งที่ไปทำลายสิ่งที่ไปทำลายมันไม่ใช่อาชีพที่บริสุทธิ์ไงมันไม่ใช่อาชีพที่ดีเลยแล้วก็ยังทำอยู่นั่นเดือดร้อนเจ้าหน้าที่เดือดร้อนเจ้าหน้าที่เดือดร้อนขนาดไหนก็เดือดร้อนเดือดร้อนบางทีก็ไล่ไปข้ามจังหวัดเลยไล่ไปแหกด่านบ้างอะไรบ้างช่างลำบากเหลือเกินเนาะพอปากพอท้องก็ทั้งโจรทั้งผู้ร้ายทั้งอะไรทั้งหมดก็เพื่อปากเพื่อท้องเนี่ยบางทีเพราะครอบครัวต้องรับผิดชอบแต่มันผิดกฎของสังคมไงมันผิดกฎของสังคมก็มีอยู่บ่อยบางทีก็ห่มผ้าเหลืองห่มผ้าเหลืองไม่ใช่เป็นผ้าทั้งหมดนะต้องเข้าใจที่หลวงพ่อให้แยกแยะว่าอารัชชีแปลว่าผู้ไม่มีอย่างอายรัชชีละอายในการทำบาปก็ยังดีอยู่นะถ้าเข้าใจแยกแยะถ้าไม่เข้าใจแยกแยะก็โอ้ทำไมเนาะที่เขาบอกว่าปลาตัวเดียวเน่าเหม็นหึงไปหมดเลยนะมันก็ต้องพอเห็นไม่ใช่เรื่องสารคดีนะเรื่องตำรวจย้อนกลับไปพ.ศ.เท่านี้เกิดเท่านี้มันก็เด็กฮะบอกว่าตำรวจก็น่าติดตามกันเนาะคนเกิดโดยตัวเฉลี่ยนี่คนเกิดขึ้นมา
ประมาณ2ล้านประมาณ2ล้านแต่ได้เจริญเติบโตขึ้นมาจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ8แสนนอกนั้นก็พี่คนพิการบ้างแล้วก็คนที่ไม่พร้อมทีนี้ไปไหนไม่ต้องทำไมถ่ายทักแล้วทีนี้เกิดขึ้นมาก็ไม่ใช่ได้มีโอกาสได้มาดำรงชีวิตอยู่นะเขาไปทิ้งขยะบ้างเขาอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยอย่างนี้พระพุทธเจ้าดื้อพระอริยเจ้าทำไมต้องบัญญัติคำว่าฆ่ามนุษย์ถ้าเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็อาบัติหนักถึงปาราชิกอย่างนั้นหนักเลยนะคลุกาบัติคลุหนักเลยฆ่ามนุษย์นะอย่างยกตัวอย่างอวดตัวเองอวดอุตริมนุสธรรมก็ยังปรับไปนู่นยังหนักเลยนะอย่างนี้เป็นต้นเราก็ควรศึกษานะมีคนตัววันช่วงระยะหนึ่งดังมากน้ำมนต์เดือดน้ำมนต์เดือดเดือดพุดมันก็มีวิธีการไงมีวิธีการอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงว่าเกือบทุกอย่างเกือบทุกอย่างแล้วหลวงพ่อคงเล่าเรื่องคนที่เคารพบูชาไม่ว่าใครทั้งนั้นใช่ไหมเขาบอกว่าอาวุโสตทังพระแม้แต่พ่อแม่เรามาเป็นพ่อเป็นแม่เราก็เป็นสิ่งที่คนเคารพบูชาใช่ไหมบางทีโอ้โหไม่ใช่นะทำลายซะงั้นไม่ใช่ทำลายเขาบอกว่าทำลายกายอย่างเดียวนะไม่ใช่หรอกบางทีคืออย่างหนักเลยอย่างหนักเลยที่ทำให้หัวจิตหัวใจนะตกนรกหมกไหมลำบากเพราะลูกลำบากเพราะคนรอบข้างรวมทั้งหมดเองตกนรกหมกไหมเลยพ่อแม่ไม่มีความสุขเลยอันนี้แย่เหมือนกันเนาะแย่เหมือนกันแต่คนที่รู้จักแต่นี่ล่วงไปหล่นไปล่วงไปหล่นไปก็เป็นอย่างนี้แหละก็เป็นอย่างนี้กำหนดการงานกำหนดการงานเนาะงานนัดหมายที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังงานนัดงานไม้จัดกิจกรรมทางฝ่ายพระเจ้าพระสงฆ์ก็ดีถ้าปิดเทอมอย่างเป็นต้นก็ทำก็บวชเยาวชนนะบอกให้สำนึกให้คิดได้เขาเรียกว่าอบรมบ่มนิสัยบ่มเพราะก็ทำกันก็นัดหมายหลวงพ่อถึงว่าโอ้กิจกรรมมันสิ่งที่ดีนะกิจกรรมดีนะมันดีนะถ้านัดกันไปทำชั่วดีถ้าเราบอกแบ่งกันบนถนนบ้างอะไรบ้างทุกวันนี้มันสะดวกไหมมันสะดวกมีทั้งโทรศัพท์อาวุธหาที่ไหนก็ได้มันง่ายเหลือเกินซึ่งเสพติดก็เช่นกันหาได้เยอะเหลือเกินหาได้ง่ายเหลือเกินอย่างนี้มันก็เลยเดือดร้อนไปทุกหัวระแหงเลยทุกหัวระแหงลูกออกจากบ้านไม่ได้กลับบ้านพ่อทุกอย่างแม่ทุกอย่างคนรอบข้างญาติพี่น้องทุกอย่างตกนรกแล้วตกนรกเลยมันเผาไหม้ทางด้านจิตใจเมื่อไหร่เนาะลูกจะกลับเมื่อไหร่เนาะหลานจะกลับเดินทีนี้อย่างหลวงพ่ออยู่ที่บ้านบึงเนี่ยห่างไกลพอสมควรนะถนนสายหลักก็ห่างไกลพอประมาณแต่เสียงโอ้เสียงรถอ่ะจักรยานยนต์นี่นะแข่งกันมีตัวหนตัวแข่ง
แต่มันมีแล้วที่มันไม่ได้แก้ไขนะช่วงระยะหนึ่งเห็นไหมบอกว่าลูกตำรวจกระแสลูกตำรวจโอ้ยาวไกลเลยกระแสลูกตำรวจก็มันก็มีทั่วนั่นแหละพอเขาอ้างใช่ไหมอ้างแต่อ้างในสิ่งที่ดีมันก็ดีไปเนาะถ้าอ้างในสิ่งที่ไม่ดีก็โอ้ไม่ควรอ้างเลยไม่ควรอ้างเป็นอย่างยิ่งอย่างนี้มันก่อนน้องพ่อไปธุระเนาะไปกิจกลับมากลางคืนเลยนะทางมันก็โล่งนะแต่ไปเห็นเป็นกลุ่มๆที่นี่เห็นเป็นบางกลุ่มโอ้โหเหมือนกับครอบครองถนนหลวงมาเลยอย่างเงี้ยมีเหมือนกับมีทุกคนทุกแห่งเนาะหลวงพ่อเข้าใจป่ะกลางวันมันกลางวันนี่นอนไงกลางวันนอนกลางคืนออกอาละวาดนอนไม่หลับหลวงพ่อว่าอย่างเงี้ยเป็นขบวนการเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกวนเป็นอะไรเป็นแก๊งโอ้ลำบากคงแก้ไขยากถ้าไม่มีจิตสำนึกนะคงไขแก้ไขยากอยู่บ้านก็ลำคาญพ่อแม่บ่นลำคาญลุงป้าน้าอาบ่นออกไปคบเพื่อนข้างนอกสนุกกว่าเลยนะถ้าคิดอย่างนี้โอ้ยุ่งเลยยุ่งเลยเดือดร้อนเจ้าหน้าที่เลยเอาจริงๆนะเดือดร้อนไปทุกฝั่งทุกฟ้าเดือดร้อนไปทุกท่วงมอละแหงเลยอันนี้ลำบากเลยถึงไม่เห็นกับตาทีนี้ก็ยังได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงซื้อมาดีๆรถก็จะไปตกไปแต่งไปนู่นไปนี่ทุกวันตัวบทกฎหมายก็เอาผิดผู้ปกครองด้วยใช่ไหมเอานั่นด้วยต้องปล่อยเห็นเอาผิดที่ไปตกแต่งรถอย่างนี้เป็นต้นแล้วจริงๆมันเข็ดไหมก็ไม่เข็ดอีกไม่เข็ดลงโทษหนักเพิ่มเข้าไปก็ยังแก้ไขไม่ตกอย่างมันเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทำไงมันเกี่ยวกับความคิดมันเกี่ยวกับขันธะคำว่าขันธะสันดานไม่ใช่เป็นคำหยาบนะขันธะสันดานคือนิสัยอุปนิสัยก็ดีเลยก็ดีถ้าไฟต่ำปกติมันก็เป็นลักษณะนั้นแล้วหัวจิตหัวใจมันไม่ไหลทวนขึ้นไปมันไหลไปตามกระแสน้ำคุณงามความดีก็กินดอกไม้กินโน่นกินนี่เช่นกันความดีมันไหลทวนมันหอมทนลมใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคุณงามความดีไหลไปทางต่ำก็ยุ่งมันไม่ไหลไปโน่นดอกไม้ก็เช่นกันดอกไม้มันหอมไปตามทิศทางลมก็ไปตามทิศทางลมไปนั่นแหละแต่คุณงามความดีมันคงที่คงเส้นคงวาแล้วก็ทวนกระแสมันทวนกระแสทวนไปถ้าเป็นน้ำก็ไหลนั่นไหลทวนไปคุณงามความดีคุณงามความดีเฮ้ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่คุณงามความดีไหลไปตามน้ำนะไม่ใช่คุณงามความดีเนี่ยไหลไปตามกิเลสตามตัณหามันต้องทวนกระแสไงอย่างยกตัวอย่างมาบวชเป็นนักบวชนักพจน์เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ฝักใฝ่ผู้มีคุณธรรมมีศีลมีธรรมมีสัจจะไปทำตามความคิดของตัวเองเท่าความคิดของตัวเองมาตัวชี้วัดโอ้ป่านนี้แย่แล้วแย่แล้วหลวงพ่อถึงว่าการเวลานี่เวลาเราทำอะไรก็ช่างเวลาอะไรทำอะไรก็ช่างอย่างยกตัวอย่าง
วันนี้วันเสาร์ที่หลวงพ่อบอกไว้เขากล่าวถึงคนนั้นกล่าวถึงคนนี้อย่างหลวงพ่อก็มีกิจเหมือนกันนะมีภารกิจเหมือนกันมีงานศพอย่างนี้เป็นต้นงานศพเนี่ยศพสุดท้ายมันไม่ใช่ศพแรกเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่จบไม่หมดแล้วอีกอย่างก็ไม่ใช่ว่าอย่างยกตัวอย่างสิ่งเสพติดก็ดีแล้วก็ดีมันมีแค่นี้จบไปยังไม่จบก็มีอยู่ล่ำไปยิ่งมาทำงานกันนะเมื่อวานนี้ศูนย์ไร้ที่พึ่งมาทั้งผอ.ด้วยเลยด้วยมาปรึกษากับหลวงพ่ออย่างนี้เป็นต้นมาปรึกษาอยู่คำว่าปรึกษาคือหมายถึงว่าบางเรื่องถ้ามีการมีงานมีคิดอะไรขึ้นมาเลยแก้ไขยังไงบางทีก็มาฝากไว้หลวงพ่อทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะทุกวันนี้ยังมีอยู่แต่หลวงพ่อก็ฝากไว้ที่อื่นไม่ได้ว่าศูนย์ไร้ที่พึ่งนะอย่างนี้มีความเขาบอกมีความผูกพันองค์กรนี้หลวงพ่อไม่ค่อยได้กล่าวถึงคือคุมประพฤติก็ดีไม่ตกงานนี่เป็นต้นเพราะเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้อยู่ในเรือนจำมาเต็มไปหมดอย่างนี้เป็นต้นสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนก็เช่นกันวันนี้หลวงพ่อก็กล่าวถึงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและการพินิจรับพิทักษ์ด้วยใจก็พูดอย่างนี้กล่าวถึงอย่างนี้เลยกล่าวถึงเยาวชนทำให้พ่อแม่ตกนรกหมกไหม้ไหมเนี่ยทำให้หลวงพ่อรวมทั้งพ่อแม่ทั้งหลวงพ่อทั้งอะไรที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงเพื่อปรับปรุงแก้ไขวันก่อนก็ไปบ้านคณะกรรมการไปเยี่ยมที่ขอนแก่นก็พูดถึงเรื่องป่วยเลยทีนี้ถ้ามันหมดแรงนั่นเนี่ยป่วยหลวงพ่อท่านเขาคุ้นเคยกับท่านท่านมาที่โรงพยาบาลขอนแก่นไปหาที่ซ่อมใช่ไหมใช่ซ่อมสังขารร่างกายรถมีปัญหาก็เข้าอู่ไปหาช่างเข้าอู่ไปหาช่างต้องซ่อมอย่างนี้อย่างถ้าพูดเรื่องเกมเนื้อหมากชีวิตเนี่ยมันบางมากไม่เหมือนกันนะบางคนก็เจ้าหน้าที่การงานบางคนก็ยังไม่ได้บรรจุเมื่อวานก็ยังมาปรึกษากับหลวงพ่ออยู่เลยยังไม่ได้บรรจุคนทุกวันนี้คนจำนวนคนมากขึ้นก็อยากทำงานให้มันมั่นคงให้มันมั่นคงแต่ตราบใดยังไม่อัตราจ้างอยู่เป็นอัตราจ้างอยู่ถ้าเผื่อเอารัดเอาเปรียบกันก็ไม่มีโอกาสสิ้นสุดสัญญาก็มีโอกาสที่จะทำงานต่อเป็นต้นก็ไปสอบแล้วทีนี้ไปสอบบางทีไปสอบเนี่ยนะหลักแสนหลักหมื่นแต่เอาอัตราเนี่ยอัตราไม่กี่คนไม่ใช่สอบทั้งหมดเอาทั้งหมดก็ไม่ใช่เรียนจบทั้งหมดเรียนจบอย่างหลวงพ่ออยู่เมืองมหาสารคามเมืองการศึกษาเป็นต้นโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างนี้ก็เหมือนว่างานมันมีทุกวี่ทุกวันแต่งานนี้เราเกี่ยวข้องกับเราไหมงานนี้ต้องไปไหมเนี่ยเหมือนกับคนบางคนที่นี่เรียนไปแล้วไม่จบเรียนไม่จบแต่เวลาไปสมัครงานอยากได้วุฒิการศึกษาไปมันก็ไปไม่ได้ไปทำงานกรรมกรก็จะไม่มีงานแล้วอย่างเป็นต้นเอาจริงๆนะมันเป็นอย่างนี้ก็คนที่จะจ้างบางทีคนที่จะจ้างกำลังทรัพย์มันไม่ค่อยมีถ้างั้นบ้านเวลาเราไปเราสังเกตไหมนะบ้าน
ควรใส่หน้าต่างก็ยังไม่ได้ใส่ควรจะมีฝาบ้านแน่นหนาถาวรก็ไม่มีทุนหมดทุนหมดแล้วลำบากถึงขนาดไหนบางคนชีวิต3ชีวิตด้วยกัน4ชีวิตด้วยกันในครอบครัวก็ยังยืมมากินทีนี้ยืมมาใช้จ่ายอันนี้อย่างหนักเลยหนักเลยยืมมากินยืมมาจ่ายอันนี้ลำบากเลยนะหลวงพ่อว่าลำบากยากเย็นลำเข็ญเหลือเกินบางทีทีนี้ก็ไปนู่นทีนี้การพนันขันต่อเป็นเรื่องอีกแล้วทีนี้เป็นเรื่องการพนันมีทุกรูปแบบก็หวังจะหวังจะได้บ้างเห็นเขาได้นะลงไปจมหนักเลยทีนี้จมหนักเลยวันก่อนลองไปเห็นในสื่อลองไปเห็นในสื่อเนาะโอ้ตัวเองออกมาจากคุกจากตารางออกมาอยากจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวไม่ได้อยู่อุ้มลูกไปทิ้งเอาไว้จะไปโดดสะพานอย่างนี้เป็นต้นไปโดดสะพานฆ่าตัวตายเพราะอะไรรู้ไหมตัวเองออกจากคุกมาเป็นแม่นะต้องเข้าใจพ่อบ้านเนี่ยพ่อบ้านผัวน่ะเนาะนั้นติดคุกซะอย่างนี้เป็นต้นมันโอ้ชีวิตเนาะลองพ่อว่ามันเดินเกียมมาผิดมันก็ผิดนะเดินหมากมาผิดมันก็ผิดผิดจะล่ำไปนั่นแหละก็ถ้าไม่ทำผิดเนี่ยมันจะได้รับโทษไหมนะก็มันทำผิดไงแล้วทีนี้ไม่มีที่ไปทีนี้ก็นู่นกระโดดลงสะพานฆ่าตัวเองทุกวันนี้ยังลมควันบ่อยแล้วนะทุกวันลมควันตายลมควันตายที่ดูว่าเหมือนกับว่าไปตายที่อื่นแต่ไปขายแรงงานไปทำการทำงานเวลาเคลื่อนศพมาที่บ้านก็มาถิ่นอีสานบ้านเราเยอะเหมือนกันเนาะรวมทั้งไปเมืองนอกด้วยอันนี้คือขายแรงงานดิ้นรนนะดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดแต่บางทีโชคไม่เข้าข้างมันหนักกว่าเดิมไหมโชคไม่เข้าข้างเราก็ถึงว่าที่มีอยู่นะเป็นกรรมสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของเราแต่ไปมารักษาสิทธิ์ตัวเองไม่ได้รักษาทรัพย์สมบัติไว้ไม่ได้บางคนก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรหรอกแต่ไปเจอเหมือนกับที่ว่าคอร์เซ็นเตอร์ก็ดีมิจฉาชีพอะไรเขาหลอกแป๊บเดียวแค่หายใจไม่กี่ครั้งหมดไปแล้วเงินที่เก็บไว้นะหมดเกี่ยงบัญชีเลยอย่างเป็นต้นต้องระวังให้มากนะต้องระวังให้มากเหมือนกับการทำบุญการทำบุญเราก็ต้องระวังทำบุญจะหมอดูทำนายทายทักก็ดีเกี่ยงหมายถึงว่าบางทีก็สำรวจตรวจตัวเองได้อย่างปฏิบัติธรรมปฏิบัตินะมีสติกำกับการกระทำของตัวเองเราพ่อต้องจะจัดคิวยังไงเนาะตรงเนี้ยอย่างเงี้ยลองอย่างหลวงพ่อรู้จักคนนั้นรู้จักใกล้บ้างไกลบ้างมีหลวงพ่อรูปหนึ่งที่คุ้นเคยที่ก็คุ้นเคยมากๆนั่นเนี่ยท่านมาจำพรรษาอยู่ที่เมืองมหาสารคามวันนั้นหลวงพ่อไปที่นครพนมหลวงพ่อได้ข่าวว่าท่านละสังขารแล้วอายุพรรษามากแล้วนะต้องเข้าใจนะมากแล้วครั้งสุดท้ายหลวงพ่อไปเยี่ยมท่านอยู่แต่ตอนนี้ท่านละสังขารแล้วก็ต้องคนอยู่เบื้องหลังที่ความเคารพบูชาแล้วก็ต้องไปแสดงออกแล้ว
แสดงออกกำหนดเผาก็ไม่ใช่พรุ่งนี้มะรืนนี้ไม่ใช่แต่หมายถึงว่าก็ต้องใช้เวลาเตรียมการอยู่ที่นู่นอยู่ที่อำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนู่นศพท่านนะเนาะอย่างเงี้ยซากทีนี้ซากศพอะไรวิญญาณเอาไว้คนอยู่เบื้องหลังดูแลวันก่อนน้องพ่อไปนครพนมก็ไปเผาคุณตาคนหนึ่งเผาคุณตาที่คุณเคยนะอยู่โน่นอยู่ทางเมืองเทระบูมอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อมาเล่าให้ฟังก็เป็นคติสอนใจนะคนน่ะสัตว์โลกนะที่มีจิตมีวิญญาณครองเนี่ยแน่นอนที่สุดตอนที่หลวงพ่อพูดอยู่นี้หรือออกรายการวิทยุก็ดีอะไรก็ดีก็มีชีวิตสรรพสัตว์นี่ชีวิตสรรพสัตว์นี่นะล่วงไปหล่นไปล่วงไปหล่นไปเป็นอยู่ลักษณะลักษณะนี้เป็นสัจธรรมที่แท้จริงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคนกำลังดับก็มีคนกำลังบินออกจากวิญญาณออกจากร่างก็มีเป็นต้นที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อความไม่ประมาทการเวลาการเวลาเราหยุดไว้ไม่ได้การเวลาหยุดไว้ไม่ได้แต่เราจะหยุดความคิดของเราหยุดการกระทำของเราไม่ทำความชั่วไม่ต้องให้ใครทำนายทายทักหรอกมันก็ไปนะมันก็ไปตามลักษณะอย่างนี้อายุมากขึ้นอย่างหลวงพ่ออายุมากขึ้นเลี้ยวแรงถูกต่อยไปไหมมันก็แน่นอนเลยไม่ใช่ 100% ล้านเปอร์เซ็นต์นะแล้วเราเข้าใจความจริงของสัจธรรมไหมนะแต่สิ่งที่มีอยู่สังขารร่างกายเราพามันทำอะไรตอนที่มีชีวิตอยู่เราพามันทำดีไหมทำบุญทำกุศลไหมเวลาล่วงไปก็สิ่งเหล่านี้หล่นไปก็เราสิ่งเหล่านี้จะติดตามเราตอนที่เขาเรียกว่าหายใจสุดท้ายเราก็จะได้นึกถึงไม่ใช่สร้างความชั่วเราไปนึกถึงความชั่วมันก็ไปสู่อบายเท่านั้นแหละใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นข่าวครั้งหนึ่งข่าวครั้งนี้ชีวิตดำรงอยู่ปกติไหมอย่างนี้เป็นต้นการภารกิจที่มีชีวิตอยู่เนี่ยบางคนก็ไปมาหาสู่กันได้แต่บางคนไปมาหาสู่กันไม่ได้แล้วนะแต่ยังไม่สิ้นใจยังไม่ลาโลกแต่ไปมาหาสู่กันไม่ได้แล้วพอสังขารร่างกายเงินต้นหลวงพ่อพอมีกำลังก็เลยหลวงพ่อก็เลยพอจะมาเล่าเรื่องกิจธุระที่ไปนะคงไม่หมดหรอกมันก็มีข้อมันอยู่เรื่อยมีข้อมันอยู่เรื่อยมีไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะวันนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกต้นหน้าถ้ามีคุณงามความดีก็คงไว้ซึ่งคุณงามความดีถ้ามีความชั่วก็ปัดเป่านะปัดเป่าเอาคุณงามความดีไปขับไล่มันหยุดทำชั่วไปทำดีดีกว่าจะไปหยุดทำดีไปทำชั่วนะมันจะเป็นทุกข์เป็นทุกข์ขอให้มีความสุขกันทุกต้นหน้าคราวหน้าพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุพุทโธธัมโมสังโฆ